ค่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของวัฒนธรรมที่หลากหลายค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมความสวยงามของผ้าพื้นถิ่นอย่างบานงค่ะวัฒนธรรมการแต่งกายประจำถิ่นวิถีมาลายูสะท้อนอัตลักษณ์นะคะมนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ที่ชวนให้หลงใหลโดยผู้แทนพิเศษรัฐบาลค่ะได้ลงมาในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็เยี่ยมชมบ้านบานงด้วยพร้อมกับผลักดันวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรรับชมจากรายงานค่ะบ้านงศิลปะความสวยงามบนผืนผ้าวัฒนธรรมการแต่งกายประจำถิ่นวิถีมาลายูสะท้อนอัตลักษณ์มนต์เสน่ห์ชายแดนใต้ที่ชวนให้หลงใหลถูกนำมาต่อยอดโดยนายธนวัฒน์พรหมสุขหรืออาจารย์ไผ่ผสมผสานความทันสมัยของผ้าพื้นถิ่นสู่วิถีแบรนด์บ้านงให้เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นและยังคงความดั้งเดิมของผ้าประจำถิ่นไว้แรกเลยนะที่จะทำแบรนด์บานงเนี่ยครับด้วยความที่ผมคุกคีวกับทวดทีนี้เนี่ยเราเคยเห็นเสื้อตัวหนึ่งครับที่ทวดเราเคยใส่ทวดก็เลยได้มอบเสื้อตัวนั้นนะครับไว้ให้เราตอนนี้ก่อนท่านจะเสียอะไรนะครับซึ่งเรารับรู้มาว่าเสื้อตัวนี้มันคือชื่อเรียกว่าเสื้อบานงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่ลงพื้นที่แล้วเราเก็บข้อมูลทำวิจัยด้วยอะไรนะครับทำให้เราคิดขึ้นมาว่าทำไมเราถึงไม่อนุรักษ์เสื้อตัวนี้มันขึ้นมาผมก็ย้อนกลับไปดูภาพถ่ายเก่าๆเนาะในอดีตของบ้านเราใน3จังหวัดได้เห็นแม้กระทั่งขบวนรับเสด็จของในหลวงรัชกาลที่9ที่เสด็จมาเมื่อปีพ.ศ. 2502ที่เสด็จมายะลาปัตตานีซึ่งขบวนรับเสด็จตอนนั้นเนี่ยก็แต่งกายด้วยชุดบานงซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากแล้วผมก็เลยคิดว่าอยากที่จะอนุรักษ์แล้วก็สืบสานเขาขึ้นมาครับก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าแบรนด์บานงระยะเวลา8ปีครับที่เราเริ่มก่อตั้งแบรนด์มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับถือว่าเป็นที่ยอมรับเหมือนกับส่งเสริมให้คนได้กลับมาสวมใส่ชุดพื้นถิ่นของบ้านเรามากยิ่งขึ้นครับทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผลักดันวัฒนธรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สากลโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัชดาธนาดิเรกผู้แทนพิเศษของรัฐบาลพร้อมด้วยนางสุนิสารามแก้วผู้ช่วยเลขาธิการสอบต.พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมชมภาพพื้นถิ่นอัตลักษณ์ชายแดนใต้ที่บ้านบานงเพื่อรับฟังข้อเสนอและผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นชายแดนใต้ทับใจมากนะคะที่วันนี้ได้มาเยือนที่ร้านบานงเพราะว่าเป็นร้านต้นแบบที่ส่งเสริมอัตลักษณ์มาลายูทีเดียวแล้วก็เป็นการทำงานของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการริเริ่มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเนี่ยทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในการจะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกายของพื้นที่ให้เป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี่นะคะมีศักยภาพในทุกๆมิติเลยโดยเฉพาะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็การทอผ้าอดีตกาลมาแล้วร้อยกว่าปีก็เคยเป็นพื้นที่ที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็มีผ้าไหมมาก่อนวันนี้ทางกรมหม่อนไหมโดยกระทรวงเกษตรก็จะเข้ามาสนับสนุนรวมกับสถาบันการศึกษาพี่น้องประชาชนก็ให้การตอบรับถือว่าเป็นนิมิตหมายแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจท้องถิ่นแล้วก็การเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดชายแดนใต้เป็นนโยบายของท่านพลเอกประยุทธ์อยู่แล้วนะคะที่อยากจะผลักดันให้การพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นต้องมาจากการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนและต้องส่งเสริมวัฒนธรรมในท้องถิ่นในมิติของศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายก็เป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งที่ต้องผลักดันดีใจครับที่เสื้อผ้าพื้นถิ่นของบ้านเราจะได้รับการสนับสนุนและก็แพร่หลายเพิ่มมากขึ้นครับปัจจุบันเราถือว่าตลาดของเราก็เป็นลูกค้าจากภายนอกด้วยส่วนหนึ่งนะครับแล้วถ้าท่านลงมาก็จะเป็นการดีที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเสื้อผ้าพื้นถิ่นของบ้านเราที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราเลยที่ไม่เหมือนที่ไหนแล้วก็ไม่มีที่ไหนด้วยครับผ้าถิ่นผ้าไทยใครๆก็ใส่ได้รวมอนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นให้คงอยู่รักษาไว้ให้คนรุ่นหลังทางนี้รัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนช่องทางการตลาดผลักดันผ้าไทยให้ไปไกลถึงต่างประเทศนิฮัสซันสังกล่อมถ่ายภาพณัฏฐยาสายวิริยะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา